เอฟนะคะพวกคุณพวกคุณทุกคนอ่ะช่างอัศจรรย์และลึกล้ำเกินบรรยายพวกคุณคุณงามกว่าสิ่งใดคุณต่อเติมหัวใจมาจากนครปฐมบางคนมาจากสุราษฎร์มาเพื่อมาดูวงดนตรีอะไรก็ไม่รู้ใช่ๆวงดนตรีที่ดูป่วยๆหน่อย5ชีวิตของป้อมแรงไม่มีใครสมบูรณ์แบบเลยป่วยมากถึงมากที่สุดพี่แล้วเราขอบคุณค่ะขอบคุณแม้กระทั่งลองวิเอ็นคราวนี้ก็ทั่วขนาดป้อมแรงขึ้นกี่โมงเล่นคอนเสิร์ตตอนไหนดิฉันตอบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่อลังการมากสำหรับป้อมแรงแล้วก็ซิกาดามาร์เก็ตกับการท่องเที่ยวประเทศไทยวันนี้ก็เลยขอพี่เอ็กซ์เซสซีฟโปรดิวเซอร์ว่าวันนี้ขอป้อมแรงในช่วงเวลาสั้นๆได้ไหมได้มาอยู่กับคุณรักที่มาตั้งใจรอฟังเพราะฉะนั้นในชีวิตการเป็นนักร้องเนี่ยพี่แป้งบอกเลยว่าคุณรักทุกท่านเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตจริงจริงเราเจอกันเสมอๆเราไม่ได้เป็นญาติกันทุกครั้งที่เจอกันเรากอดกันแล้วเราอุ่นใจเพราะว่าอะไรไหมฟังนะรักเธอไม่เคยห่างคุณคอยบอกทางให้มองเห็นปลอบโยนให้เยียบเย็นที่บ้านไม่มีหนวดที่โกนหนวดใช่ไหมที่บ้านปลูกหนวดขายครับคุณอยากฟังเพลงของใครครับบอกชื่อสักหน่อยอะตอมนะมารู้ครับครับนั่นนี่ครับให้ไวครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักอยากฟังถ้าเป็นดิฉันอะตอมบอกเอาใหม่นะโอเคสามสี่คุณรักอยากฟังเพลงอะไรคะอะตอมไหมคะมารู้คะเชิญค่ะจูนจริงๆดิฉันอยากจะให้ชีวิตของทุกๆคนเร่งรีบรู้จักคุณค่าของเวลาเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าโอกาสจะมาเคาะหน้าบ้านคุณเมื่อไหร่เวลาคุณไปร้องเพลงเล่นดนตรีที่ไหนนะแล้วมีคนเขียนขอเพลงใบแรกใบขอเพลงใบนั้นนั่นมีค่ามากเพราะคนที่เขียนเนี่ยแสดงว่าตั้งใจอยากฟังคุณอย่ามองข้ามเพลงที่เขาขออย่ามองข้ามเพราะฉะนั้นเอาใหม่คุณต้องเร่งรีบคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเข้าใจผมคุณร้องเพลงผมดึงอย่างใจจริงๆเอาใหม่ครับคุณก็ไปยืนผมจำเนื้อไม่ได้อะตอมไม่เป็นไรช่างคุณทำได้นิดเดียวเขาก็ดีใจแล้วอ่ะจริงไหม
สาวสี่คุณอยากฟังเพลงของใครคะอะตอมนะคะครับตบมือนะมาดูด้วยครับตบมือให้ด้วยคุณช่วงไหนจำเนื้อไม่ได้ใส่ภาษาจีนไป